เรามีการบาลานซ์ความตะโกนในใจกับภายนอกที่มันต้องแบบคีปคูลยังไงคือเราพยายามเก็บซ่อนข้างในไว้ค่ะแต่ว่ามันก็ทำไม่ค่อยได้ก็คือหนูไปเจอนี้มาอันนี้มันไม่เคยเห็นมาที่ไหนหนูไปเจอคังแดเนียลมาว้าวมึงกูชอบป่ะคังแดเนียลแล้วเขารู้จักมึงเหรอมาแป๊บนึงช่วงหลังๆนี้ได้ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยคนค่อนข้างเยอะครับใช่มันเริ่มชินแล้วหรือยังกับการเจอศิลปินระดับโลกแบบ energy อย่าง energy มันก็รู้จักกันหมดนะครับมันเลิศแล้วมันมี community ที่บอกว่าเฮ้ยคนนั้นน่ามันเลิศนะเขาเป็นระดับโลกไม่แล้วมันหนูเป็นอย่างนี้หนูเป็นอย่างนี้ว้ายคนนี้ดังมากเลยนะแล้วเขาทักเราแล้วเราคุยก็จะเล็บเหมือนกันเหรอสำหรับเขากับเธอวันนี้นะคะก็จบลงนะเพียงเท่านี้ไม่ใช่แต่ว่าถ้าในใจเราตะโกนอ่ะสมมติเราเจอคนที่เขาเป็นแบบระดับโลกแล้วเราก็เทียบเท่าเขาแหลมแล้วนั่นแหละแต่ว่าเราก็คือแบบมาจากฟิลเซนาเนอะใช่แล้วแบบเราเด็กบ้านนาเออแล้วฟิลเซนาแล้วไปเจอแบบโอ้ไอ้หนุ่มเกาหลีสิหล่อขนาดไหนเราทำยังไงขั้นเราต้องเก็บเรามีการบาลานซ์ความตะโกนในใจกับภายนอกที่มันต้องแบบคีปคูลยังไงคือเราพยายามเก็บซ่อนข้างในไว้ค่ะแต่ว่ามันก็ทำไม่ค่อยได้ก็คือหนูไปเจอนี้มาอันนี้มันไม่เคยเห็นมาที่ไหนหนูไปเจอคังแดเนียลมาว้าวมึงกูชอบป่ะคังแดเนียลแล้วเขารู้จักมึงเหรอแป๊บนึงนำผู้วันของฉันไม่อันนี้เมาเลยนะอันนี้เมาเลยนะก็คือเหมือนแบบว่ามันไม่เคยเห็นในกล้องอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่กล้าถ่ายเราก็ให้ไพรเวทเขาแต่เนี้ยคือหนูเล่นเสร็จที่ซัมเมอร์โซนิกญี่ปุ่นมาแล้วหนูก็ลงมาใช่ไหมคะแล้วก็เขาอ่ะต้องขึ้นคิวต่อหนูแล้วนี่ก็เห็นนะเหมือนว่าไออยู่ตรงพี่เจนี่มันต้องแตะกันมันต้องแตะกันแล้วหนูอุ้ยเนี่ยเสือกตายแล้วแล้วก็เขาคุยเฮ้ยเก็บของยังเฮ้ยเยอะว่าสิฮาร์ฮาร์โอ้Yeah, well, hi, Kang Daniel. My name is Malia. Nice to meet you. แล้วพอจับมือคังแดเนียลเสร็จเขาเดินปุ๊บผ่านไปกูวิ่งเลยไปลงไปคังแดเนียลคุณเล่นวันเดียวคังแดเนียลดีมือคนนี้มาหลานคีมมาหลานคูมือคนนี้ทำไมไม่จำแล้วตอนนั้นหนูทันหน้ามือคังแดเนียลหนูก็หลับตาจับด้วยแล้วหนูก็ไปแล้วหล่อน้องแต่หล่อมากออร่าจริงอย่างโคเชล่าได้เจอใครมั่งอาจจะโคเชล่าเนี่ยมันในข้างหลังอ่ะเขาก็จะมีแบบการแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนถ้าใครไม่ได้แบบว่าเพอร์ฟอร์มในวันนั้นก็จะไม่เข้าหรือใครที่กำลังจะเพอร์ฟอร์มนั้นมันก็จะมีโซนเป็นสัดเป็นส่วนอะไรแต่ไลน์อัพของหน่วยอ่ะคือไลน์อัพหลักเราต้องเจอคนที่แบบตัวเป้งตัวพ่อตัวมากคือหนูอ่ะเจอแบบแต่แบบซีเคียวริตี้เขาดีมากจริงๆค่ะที่โคเชล่าเหมือนแบบว่าถ้าหนูเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็ต้องออกเลยต้องมูฟเลยต้องเป็นอีกโซนต้องไปนั่งอีกโซนนึงอะไรเงี้ยหนูเห็นแต่ทีมของบิลลี่ไอริชอย่างเขาเป็นแบบนี้เหรอเป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบคนเยอะมากๆอะไรเงี้ยหรือแบบว่าอ่ะถ้าได้เจออาจเจอ XG แต่ว่าจริงๆที่ผ่านที่ไปมาเนี่ยมันก็จะต้องมีทางที่แบบว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดเลยแล้วมันมีบงบงอะไรเงี้ยโอ้ยมีโหหน้ามึงมันเยอะด้วยจะเอาสักกี่บงหน้ามันเยอะมากทับทรีอะทับทรีหนูว่าหนูเป็นคนโชคดีเรื่อง immigration มากเหมือนว่าอย่างที่อเมริกาที่ทุกคนแบบว่าโหดอะไรเงี้ยหนูจะเจอคนน่ารักตลอดแล้วเป็นแบบเป็นพี่คนดำเป็นพี่คนดำแล้วเขาก็จะดูแล้วแบบว่ามาทำอะไรอ่ะมาเพอร์ฟอร์มมาเพอร์ฟอร์มแล้วแบบอุ้ยเป็นอาร์ติสต์เหรอแล้วทำเพลงแนวไหนฮิปฮอปพี่คนดำชอบเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเคยร้องส่วนผ่านช่องแต่ว่าไม่แต่เป็นเอิร์กอาร์ตเป็นแบบอ่ะเย่อันโน่อะไรเอาแย่อะไรมาขวนเลยอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปั๊มกูผ่านหมดเลยทุกอย่างปั๊มผ่านปุ๊บเข้ามาทีมหนูยังอยู่เลยแล้วกูยังไงว่าแต่เคยมีอันนี้จริงจริงแต่ว่าหนูผ่านอิมเมกชันแล้วเหมือนแบบว่าคือเขาก็หาแบบว่าดูกันแล้วเขาก็เป็นคนไทยเหรอเขาแต่เขาถามพี่แอมคือผู้จัดการอะไรเงี้ยแบบเป็นคนไทยเหรอแล้วก็แบบพนักงานเขามีคนเป็นคนไทยอยู่เขาก็เลยแบบต่อสายหาคนไทยตรงนั้นแล้วก็ถามว่าแบบยูมากับใครนะถามพี่แอมผู้จัดการหนูยูมากับใครนะมากับมินลีแล้วก็เหมือนพี่ตอมอเนี่ยเขาก็โทรถามเพื่อนไทยที่ทำงานอยู่ตรงนั้นว่ารู้จักไหมศิลปินชื่อมินลีแล้วพี่ตอมอไทยคนนั้นบอกว่ารู้จักปุ๊บแล้วเขาเดินออกมาจากเคาน์เตอร์เองอ่ะมาหาหนูจี้เคาน์เตอร์นึงแล้วเขาแบบอ๋อมินลี
สุดปังเป็นเซเล็บเลยทั้งมองตรงนั้นมองหมดบอกอี๋ต้องไปขายตังค์คนนี้ต้องเป็นว่าอะไรเป็นศิลปินจากประเทศไทยค่ะใหญ่เนติวันเดล่าอย่างนี้ล่ะที่ตอนมองเมกาเล่นๆๆแต่ว่าอีกที่นึงอ่ะที่ไปแล้วเหมือนเราไปเป็นลมที่ไหนนะจาการ์ตาทำไมอ่ะเหมือนแบบว่าวันนั้นอากาศมันร้อนแต่วันนั้นอะออเดียนส์ทุกคนน่ารักมากคนดูแบบน่ารักมากเหมือนแบบว่าหนูจะร้องภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างสุดปังเงี้ยแล้วแบบสุดปังปังเขาร้องไม่ได้เขาก็อยู่เงี้ยปากคือให้ปากมันเข้าใช่เขาเอาไปอุ้ยเราเอ็นจอยแล้วเราเต้นแล้วเราไม่ได้กินข้าวมาเราไอแดดมันร้อนมากๆแล้วร้อนจนแบบไฮเดรตไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยนอนแลบเลยอยู่เงี้ยปังแต่โชว์จนจบแต่โชว์จนจบค่ะมันต้องเลิศอย่างนี้